เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกับสเปนและตามใจฉันครับผมวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมางานญี่ปุ่นงานหนึ่งซึ่งจัดอยู่ที่ซีคอนสแควร์กับงานที่ชื่อ A Moment in Kawagoe ครับผมคุณผู้ชมครับเมืองคาวาโกเอะเนี่ยมีจริงนะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้กับโตเกียวนั่นเองเท่าที่ผมดูประวัติมาซึ่งคุณผู้ชมลองไปหาในอาจารย์ Google ได้เลยครับว่าตัวเมืองเป็นอย่างไรแต่เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศงาน A Moment in Kawagoe ในซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์กันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมงาน A Moment in Kawagoe โดยสังเขปนะครับซึ่งงานเนี้ยจัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เนาะผมเขียนเอาไว้ใน description อีกทีนะครับแต่จัดที่ซีคอนศรีนครินทร์หรือซีคอนสแควร์นะครับผมทีนี้เราจะมารีวิวโดยสังเขปละกันว่าหลังจากที่ได้ชมงานในนี้เป็นอย่างไรเนาะคือต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นของกินนะครับและก็อีกเรื่องคือการตกแต่งในเรื่องของชินจะเนี่ยชินจะก็คือพวกตามวัดอะไรเงี้ย คือต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของกินเนี่ยเวลาซื้อไปนะครับไม่มีโต๊ะนั่งเลยคุณผู้ชมคือเอาจริงๆอ่ะมีแต่ว่าจะเป็นเฉพาะบางบูธคือหมายถึงว่าบูธนี้มีโต๊ะแต่เราก็สามารถไปนั่งได้โดยการซื้ออาหารจากร้านเขาโดยเฉพาะเนาะแต่ว่ากรณีที่ว่าสมมติเราซื้อของกินมาจากหลายบูธอย่างเงี้ยและประเด็นคือสุดท้ายก็ต้องถือกลับบ้านอยู่ดีเพราะเนื่องจากว่าไม่มีโต๊ะที่นั่งหรือไม่คุณผู้ชมก็ต้องขึ้นไปชั้นฟู้ดคอร์ทเลยไปกินที่โต๊ะฟู้ดคอร์ทแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลาขึ้นไปโอ้โหมันต้องใช้เวลาพอสมควรครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ผมอยากให้มีก็คือถ้ามีจัดงานแบบนี้อีกนะครับผมอยากให้มีโต๊ะนั่งสำหรับกินอาหารไปเลยมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นไปข้างบนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับA Moment in Kawagoe นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับผิดพลาดยังไงก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ